สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The First Descendant นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมชูตติ้งนะครับมีในส่วนของตัวระบบเลเวลไม่ว่าจะเป็นเลเวลอาวุธเลเวลตัวละครนะครับแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของค่าย Nexon ที่นะตอนนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เทสมาสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับสำหรับเกมชูตติ้งเกมนี้โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศกราฟิกภายในเกมแบบนี้เลยเกมนี้สามารถเล่นคอกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวเกมจะมาในแนวชูตติ้งแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถเล่นคอกได้กระโดดไปมาแบบนี้ได้นะครับผมนะก็จะเป็นยุคที่แบบไฮเทคหน่อยนะครับนะเขาก็แนะนำวิ่ง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 ปุ๊บแล้วเขาสาธิตให้ดูใช่ไหมแล้วเราอะแล้วเราล่ะเออโอเคถึงตาเราได้ป่ะหรือเราไม่ได้ไปกับเขานะครับเราเข้ามาทางนี้ดีกว่าเขาไม่ให้เราโดดตามอ่ะแหมเราก็สายเทนโดดตามนะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตัวเลเวลในส่วนของสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center เพื่อนเราไอเราก็ลั่นซะเต็มที่เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวิ่งต่อครับเลื่อนๆเลยนะครับเครื่องผมก็เลื่อนๆแบบสบายๆนะชิวๆเลยนะครับแต่จอที่ผมใช้นะตอนนี้เป็นจอแบบ2-3,000 นะเออภาพมันก็เห็นชัดอยู่แต่มันก็ไม่ได้ขนาดแบบคุณภาพระดับ 2K นะอันนี้แค่1080 จะเปลี่ยนจอนะครับแต่ว่าคือไม่อยากเสียตังค์ก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนแต่สเปคคอมดีนะแต่จอไม่ใช่ 2K ผมก็งงตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นระบบฝึกช่วงแรกนะครับเอาไปไงอ่ะมันกระโดดสปินขึ้นเหรออ๋อมันใช้ตัวนี้นะครับเคอร์เซอร์เมาส์เป็นไอ้นี่เป็นสลิงปึ๊บดึงได้ไหมเอาเรื่องไกลไปเหรอแค่นี้พอมันก็สบายไปเนาะไปได้ไหมแหมจะไปทางลัดไม่ให้ไปโอเคทางลัดก็ไม่ได้เนาะนี่หมุนควงไปเลยอยากจะจบตรงนี้แล้วนะครับอยากเป็นลุยตรงอื่นมากกว่านะมาครับมาแบบสบายๆนะขึ้นบันไดทำดีนะเนี่ยก่อสร้างโดยวิศวกรรมแบบดีเลยนะครับนะคือชิลมากมันจะมีพวกบอสหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะวิ่งต่อครับอันนี้มันจะเป็นในช่วงทูทอเรียลนะครับมาลองเล่นให้ดูเฉยๆนะไม่ได้รีวิวอะไรนะครับจะเป็นการพรีวิวเกมตั้งแต่ช่วงต้นเกมมากกว่านะครับผมไม่ได้ทำช่องรีวิวนะบอกกันอย่างยิ้มเลยนะครับช่องแนะนำเกมใหม่แล้วก็พรีวิวให้ดูนี่สกิลไปหน่อยลดสกิลไปหน่อยไงยังไงนี่โดนเข้าไปปึ๊บขึ้นมาคอนโทรลนะครับเดี๋ยวมีแนะนำนะครับโอเคก็เป็นการกิ้งเฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันก็อีซี่จัดเลยนึกว่าจะมีอะไรอะไรเนี่ยเก็บได้ไหมMP เต็มอยู่ปึ๊บไปต่อครับไปต่อกับกราฟิกสวยๆขนาดนี้ชูบเฮ้ยคำสั่งกด F นะครับลองดู F ไป F ได้ไหมนี่
เรียบร้อยจบๆกันไปจบๆกันไปเฮ้ยช่วงทูทอเรียลของเกมนี้นานกันนะอันนี้จะเป็นสกิลนะครับจริงๆสกิลมันปลดล็อกอยู่ไอ้มันล็อกอยู่ไม่ใช่ปลดล็อกมันล็อกอยู่นะครับจะเป็นสกิลของแต่ละตัวละครนะครับเนี่ยสกิลเวทอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวน้ำแข็งนะครับเนี่ยคือมันเจ๋งมากเลยนะอันนี้ชอบมากชอบมากเลยไอ้ไปยาวไปยาวไปโอเคเชื่อๆกันไปครับฮึบยังไงไปกันต่อโอเคตอนนี้เรากำลังออกจากสถานีอวกาศอะไรสักอย่างขึ้นไปข้างบนนะครับจะออกสู่โลกภายนอกนะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีเชลเตอร์หลักด้วยนะครับนะนี่ออกด้านนอกแล้วนะครับสู้กับบอสป่ะโอเคสักหน่อยหนึ่งก็ได้บอสก็น่าจะเหมือนหลายๆเกมนะครับมันจะมีจุดอ่อนเนี่ยแน่นอนก็ตรงนี้แหละคิดว่าน่าใช่แล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยเอาแล้วก็เล็งแต่ตรงนี้แหละโอ้ my god มันมีใครช่วยเราตรงนู้นหรอมันมีใครช่วยเราตรงนู้นหรอนี่โดนสกิลเข้าไปครับผมสกิลเข้าไปครับเรียบร้อยครับสกิลแบบจัดเต็มแล้วอัดแน่นนะครับถือว่าเจ๋มแมวมากนี่ครับอันนี้จะเป็นเชลเตอร์กลางนะครับน่าเจอผู้เล่นอื่นในนี้นะครับนะแล้วก็จริงๆมันจะมีภารกิจนะครับเนี่ยคือภาพสวยมากครับสวยมากเราต้องวิ่งไปตามตัวเควสตัวภารกิจก่อนนะครับเป็นเกมที่ใครที่เป็นแฟนๆชูตติ้งนะครับผมแล้วก็อยากเล่นกับเพื่อนนะครับไปผจญภัยนู่นนี่นั่นนะครับตัวเกมก็จะมีพวกระบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาวุธแล้วก็เลเวลอาวุธเลเวลตัวละครอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเวลาที่เราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับนะจริงๆถ้าถามผมมันก็กึ่งเหมือนพวก MMO เหมือนกันนะมีระบบเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเคเลยนี่แล้วก็ทำการวิ่งตามเควสภารกิจนะครับตัวเนี้ยไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกก็สามารถเล่นได้นี่ครับงูปลาก็ได้นะเพราะว่าตัวเควสผมว่ามันค่อนข้างง่ายอยู่นะเพราะว่าอะไรมันมีบอกจุดแบบชัดเจนเลยนะครับเนี่ยวิ่งมาแบบชัดเจนเลยว่ามาคุยกับใครเนี่ยเราก็แค่คุยเฉยๆนะครับมันกดรับเควสนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทำการสกิปออกได้เลยคือดีมากชอบมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวแมปนะครับมันจะเป็นเมืองไปครับเราเล่นนะครับเมืองนึงนะครับคิงสตันเหรอเนี่ยครับแล้วก็มีเควสมีภารกิจต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเอชิปเมนต์ต่างๆเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวมีตัวละครนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกอาวุธนะครับเนี่ยมันจะเป็นอาวุธระดับต่างๆนะครับมันมีหลายระดับนะมีของเพียบเลยคือใครชอบแนวๆเนี้ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับนะเล่นสบายๆอยู่เนาะประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ